นี่ครับอันนี้เป็นหนอนนะครับที่กินใบของต้นกาฝากนะครับพอมันโตขึ้นมันก็จะเป็นผีเสื้อชื่อว่าผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดานะครับพวกหนอนผีเสื้อนะครับมันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงในการกินพืชนะฮะเช่นผีเสื้อชนิดนี้ก็จะกินเฉพาะกาฝากนะครับพันธุ์ไม้ชนิดอื่นมันก็ไม่กินอันนี้ผมตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มีธุระแล้วก็ลืมนะครับจนกระทั่งต้นกาฝากนี่เหี่ยวไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะเห็นว่ามีดอกกาฝากอยู่นะฮะกาฝากก็คือพืชที่เบียนต้นไม้ชนิดอื่นนะครับดูนะฮะนี่ฮะนี่ต้นกาฝากนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับต้นของมันอยู่นี่นะฮะนี่นะครับที่ตัดออกมานะฮะนี่เป็นต้นกาฝากส่วนลำต้นใหญ่นี่คือต้นที่กาฝากเขามาเบียนหรือว่ามาดูดน้ำเลี้ยงนะครับนี่ฮะคือต้นแม่นะฮะต้นแม่นี้ก็คือต้นกล้วยหมูสังนะครับเนี่ยฮะใบของกล้วยหมูสังนะฮะส่วนอันนี้คือใบของกาฝากนะฮะเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปนะฮะเจาะเข้าไปในลำต้นของต้นกล้วยหมูสังนะครับถามว่ากาฝากมันมาที่นี่ได้อย่างไรนะครับมันก็ยังมีนกนะครับที่กินลูกกาฝากนะฮะเราเรียกว่านกสีชมพูสวนนะครับที่อยู่ตามบ้านนะฮะเป็นพวกกลุ่มพวกนกที่กินลูกของกาฝากอันนี้เป็นดอกของต้นกาฝากนะครับอันนี้ดอกยังตูมพอมันบานขึ้นบานออกแล้วก็จะติดผลนะฮะติดผลแล้วนกสีชมพูสวนก็จะมากินเสร็จแล้วเวลานกสีชมพูสวนถ่ายนะครับมันถ่ายไม่ออกมันจะเหนียวมันก็จะเอาก้นไปชนเอาไปสีกับพวกกิ่งไม้ต่างๆนะครับลูกหรือเมล็ดของกาฝากก็จะไปขึ้นอยู่บนต้นไม้ได้นะครับก็สามารถจะเป็นต้นขึ้นมาใหม่ได้นะครับผีเสื้อก็จะมาไข่แล้วก็จะเป็นหนอนจากหนอนต่อไปมันเข้าดักแด้แล้วก็จะฟักออกมาเป็นผีเสื้อสีสวยนะครับชื่อว่าผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดานะนี่นะครับตัวเต็มวัยของผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดาหรือเพนเจซิเบลนะครับเป็นผีเสื้อแสนสวยนะครับตัวหนอนของมันก็จะกินใบกาฝากเป็นอาหารก็เลยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดาที่มีคำว่าธรรมดาต่อท้ายเพราะว่าผีเสื้อหนอนกาฝากมีมากกว่า1ชนิดนะครับชนิดนี้เป็นชนิดที่พบได้บ่อยๆก็เลยเรียกว่าผีเสื้อนอนกาฝากธรรมดานะครับสีสวยนะครับตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะคล้ายกันนะครับก็ตอนเป็นนอนก็จะกินใบของกาฝากพอเวลาที่มันโตขึ้นเป็นตัวเต็มวัยก็จะกินน้ำหวานมีอายุได้ไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์ก็จะต้องรีบหาคู่แล้วก็ไข่ออกมานะครับวงจรนั้นเขาก็จะมีไข่นะครับจากไข่ก็เป็นตัวนอนที่กินใบกาฝากนั้นแล้วก็จะเข้าดักแด้พอเข้าดักแด้เสร็จก็จะฟักออกมาเป็นตัวสวยๆอย่างเงี้ยครับผีเสื้อนอนกาฝากธรรมดาครับ